การระบาดของโรคโควิด -19 ตั้งแต่ปีที่แล้วระบบดูแลของไทยกำหนดว่าผู้สงสัยป่วยต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ในสถานพยาบาลที่มีเตียงรองรับเท่านั้นหากพบวพ่ป่วยไม่ว่าจะระดับอาการใดป่วยน้อยไม่มีอาการสีเขียวอาการปานกลางสีเหลืองหรืออาการรุนแรงสีแดงจะได้เข้าโรงพยาบาลทันทีเพราะขณะนั้นโควิดเป็นโรคใหม่ยังไม่มีความรู้มากนักว่าโรคจะดำเนินอย่างไร ช่วงผู้ป่วยยังไม่มากเตียงมีพอจึงรับผู้ป่วยไว้ทุกคนเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเองและเพื่อุ่มให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะกักตัวได้จริงไม่ไปแพร่เชื้อต่อในบ้านหรือชุมชนแต่เมื่อเวลาผ่านเรารู้จักโรคนี้มากขึ้นหรือว่าโรคจะรุนแรงกับกลุ่มเสี่ยงทงผู้สูงอายุผู้ป่วยเจ็ดโรคเรื้อรังได้แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตาวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานและล่าสุดที่เพิ่มในกลุ่มเสี่ยงคือหญิงตั้งครรภ์ดังนั้นการมาถึงของเชื้อกลายผ่านสายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียที่มีอิทธิฤทธิ์แพร่เร็วสุดจนหยุดจำนวนผู้ป่วยไม่ได้โดยเฉพาะกทะมศูนย์กลางระบาดในรอบนี้จึงเกิดปัญหาเตียงเต็มคนสงสัยป่วยไม่ได้ตรวจเพราะไม่มีเตียงกบไปใช้ชีวิตใกล้ชิดครอบครัวและเพื่อนร่วมงานทำให้เกิดการติดเชื้อในชุมชนมากขึ้น กระทรวงสาธารณาสุขจึงปรับแผนใหม่ตั้งแต่การตรวจหาเชื้อให้ผู้สงสัยเข้าถึงการตรวจได้เร็วขึ้นโดยนำชุดตรวจหาองค์ประกอบของไวรัสอย่างเร็วแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK มาใช้คัดกรองเบื้องต้นหากผลเป็นบวกหรือมีอาการสงสัยค่อยไปตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี RT-PCR พร้อมปรับระบบดูแลผู้ป่วยระดับสีเขียวโดยดูแลรักษาที่บ้านที่เรียกว่า HOME ISOLATION หรือ HI และการแยกกักตัวในชุมชนกรณีชุมชนมีความเข้มแข็งจะจัดสถานที่ดูแลเรียกว่า Community ISOLATION หรือ CI พร้อมจัดทีมบริการแบบปฐมภูมิรุกเข้าไปดูแลในพื้นที่กทมเป็นระบบสอดประสานเพื่อการดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังที่นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวไว้ ATK antigen test kit ซึ่งในระยะแรกเนี่ยเราจะใช้ในถามพยาบาลก่อนแต่แกโรงพยาบาลหรือคลินิกต่างๆที่ใกล้เคียงนะครับท่านก็นสามารถไปขอมาใช้บริการถ้าบวกลบไงคลินิกก็จะจัดการให้ได้ซึ่งต่อไปเนี่ยก็จะแปลงตัว ATK เนี่ยเป็นการทดสอบได้ด้วยตนเอง ซึ่งก็คงจะเป็นสัปดาห์หน้าจะวางขายในร้านขายยาเพื่อที่จะให้เภสัชกรไ,ได้มีโอกาสแนะนําแล้วก็เมื่อทดสอบแล้วท่านบวกลบก็สามารถเข้าไปติดต่อกับคลินิกที่ใกล้บ้านท่านเพื่อดองรับตัวท่านต่อไปนะครับ ใน,นระหว่างที่ Lock down, ล็อกดาวน์เราใช้ระบบบริการปฐมภูมิเข้ามาช่วยดูแลคนที่อยู่ใน HICI คนที่ดูแลอยู่ที่บ้านหรืออยู่ในชุมชนกด็ดีทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกทมภาคีเครือข่ายต่างๆจัดทีมที่จะเข้าไปดูแลในชุมชนถ้าท่านมีอาการมากขึ้นที่จําเป็นต้องเข้าสู่โรงพยาบาลทีมนี้ก็จะเป็นผู้ที่จัดการให้สามารถเข้าสู่ระบบโรงพยาบาลได้อัน,นี้ก็เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่เรียกว่า Comprehensive COVID-19 Response นะครับจะเข้าไปดูท่านถึงในชุมชนทีเดียวครับ เมื่อผู้ป่วยสีเขียวอยู่บ้านไม่ต้องใช้เตียงระบบก็สามารถนำเตียงนี้มาเสริมศักยภาพให้สูงขึ้นทำให้ภาพรวมเตียงรองรับผู้ป่วยสีเหลืองและแดงจะมีมากขึ้นด้วยดังที่นายแพทย์วิทูลอนันตกุลผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขฉุกเฉินกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวไว้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็จะพยายามจัดสรรทรัพยา,ยากรเตียงนะครับให้รวดเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้ในกรุงเทพมหาคนครที่ยังมีสถานการณ์ของการรอเตียงเนี่ยเราก็จะพยายามใช้เรื่องของโฮมไอสุเลชันกับคอมม u น i ิตี้ไอสุเลชันเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็จะพยายามขยับสมรรถนะเตียงสีเขียวให้กลายเป็นเตียงที่รองรับผู้ป่วยสีเหลืองได้นะครับเพื่อรับผู้ป่วยเข้าไปดูแลในโรงพยาบาลแล้วก็ในส่วนของเตียงสีแดงเนี่ยเราก็จะเพิ่มขีดความสามารถให้สูงที่สุดนะครับแล้วก็ลดจํานวนผู้ป่วยที่จะกลายเป็นสีแดงได้เนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์น่าจะค่อยๆดีขึ้นครับ แ,แม้ระบบเตียงจะปรับเพิ่มส่วนที่ดูแลผู้ป่วยสีแดงได้มากขึ้นแต่คงไม่พอหากจำนวนผู้ป่วยสีแดงยังเพิ่มขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคู่กันคือกลุ่มเสี่ยงทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ต้องรีบไปรับวัคซีนให้เร็วที่สุดเพราะแมก้การติดเชื้อไม่ได้แต่การป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้นรุมมนอุดมพรรายงาน